ต่อมาว่ามันอยู่ตัวเลยเรื่องร่างก็เป็นผู้มันจะใช้มาโดนแล้วท่านผู้ปัญญามันก็ได้คิดว่าพ่อได้ใส่พ่อได้สอนลูกสอนหลานแล้วอยากมีความรู้การศึกษาการก็เลยขอคุยกันกับพ่อบ้านนะเขาเปิดเอกหมอร่ำยูดุริยังกสิมอสารคามมอสารคามปอทั่วปอเองอยากเรียนพ่อบ้านเนี่ยคอยกันสนับสนุนคอยยิ้มดีคนครับพ่อบ้านเนี่ยคอยกันสนับสนุนคอยยิ้มดีคนครับแต่ในทั้งชีวิตจริงเนี่ยแม่คือเพิ่มเติมแล้วก็มีใบปริญญาการเรียนก็ได้น้องพ่อน้องแม่น้องได้ประสบการณ์ครับแต่คิดว่าพ่อเด็กสอนลูกสอนหลานสอนมาโดนแล้วล่ะครับแม่เปิดศูนย์เรียนรู้อายุ25ปีแต่มากเคยเปิดสอนแต่ยังไม่มีศูนย์สอนเขาเรียนโรงเรียนนะครับโรงเรียนนี่แม่นี่โรงเรียนสอนหมอนั่นครับเขาเรียนโรงเรียนอันนี้กำลังจากนั้นกับไปแต่งตั้งชื่อชุดเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่หนึ่งนั่นแหละอาจารย์มันมากอะกับเรื่อยๆกระยาดในความรู้ด้านวิชาการมาเตือนเต่าพี่น้องฟังในกระลักกระลังเห็นอย่างมันเสียงแสบครับผมตอนนี้กระลังสีมารอรวมอยู่ที่หมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินะครับมารับรางวัลมารับรางวัลก็แสดงว่าจะได้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นรับรางวัลเพื่อนกันค่ะพ่อครับแม่เขาไปก็เสียแล้ววันนี้ก็เป็นงานรับจากรับมอบเกี่ยวกับการเชิดชูเกียรติครับหน่วยงานแล้วก็ตัวคนของทุกท่านครับก็คือชื่อรางวัลครับที่ทางวิทยาลัยได้ตั้งชื่อคือเป็นรางวัลภาคีเครือข่ายนะครับที่สร้างขึ้นนักเรียนให้กับมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยของเราครบรอบเรียนต้องไปแล้วมันที่สองซึ่งเป็นโอกาสขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยหลังเนี่ยจะยังอยู่แล้วผมก็ที่มีทุกท่านนะครับวันนี้มีหลายท่านนะครับก็ตัวอย่างท่านแรกนะครับขออนุญาตครับผมเรียนในเรื่องนั้นสิทธิ์เก่าดีเดียวเสียขาเป็นส่วนทางท่านในเพื่อนในเพื่อนจากท่านผู้ชายนะครับซึ่งท่านได้ให้ความรู้ความนะครับเกี่ยวกับวิทยาลัยการวิทยาศาสตร์มากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำอันแรกเรื่องของเราเองในท่านผู้ชายครับแล้วก็เรื่องของนักท่านก็ให้ความรอบในการใช้สถานที่ในอำเภอแล้วก็คอนแทคกับผู้นำงานชุมชนต่างๆท่านที่สองนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากโคเตอร์การดีสุไลโรงสุนทร